โทมัสทูเคิลปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งพาทีมคว้าแชมป์เฟรนช์ซูเปอร์คัพเมื่อวันเสาร์สิงหาที่ผ่านมาโดยความพร้อมยังไม่มีเนย์มาร์ที่เขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแดนหน้าวางเอดิสันคาวานี่นำทัพต้อนรับนีมโอลิมปิกที่มีอองตัวแนงโบบียงเป็นตัวทีเด็ดในฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสคืนวันอาทิตย์ที่11สิงหานี้พรีวิวฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดแรก 2019-2020 วันอาทิตย์ที่11สิงหา2562ปารีสแซงต์แชร์แมงพบนีมโอลิมปิกเวลาตี 2 BN Sport 3ถ่ายทอดสดณสนามปาร์คเดอแปงโทมัสทูเคิลเทรนเนอร์ชาวเยอรมันวัย45ปีนำปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์เฟนซุปเปอร์คัพครั้งที่24ในสนามกลางที่เซินเจิ้นยูนิเวอร์เซียสปอร์ตเซ็นเตอร์ที่ประเทศจีนเมื่อวันเสาร์สิงหาคมหลังจากเอาชนะแรนแชมป์เฟนคัพเมื่อฤดูกาลที่แล้ว2ประตูต่อ1แปดแชร์ลงเล่นศึกนี้ในฐานะแชมป์ลีกเอิงซีซั่นที่ผ่านมาทูเคิลได้เนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลพ้นโทษแบน3เกมยูเลียนดักเดอร์มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันพ้นโทษแบน1นัดและอังเคลดิมาเรียปีกทีมชาติอาร์เจนตินาหายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขากลับมาฝึกซ้อมได้แล้วในรายของเนย์มาร์จะไม่ลงสนามในนัดนี้เนื่องจากเขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขาเองแต่ได้รับข่าวร้ายเมื่ออังเดเอเรล่ามิดฟิลด์หน้าใหม่บาดเจ็บที่น่องซ้ายระหว่างฝึกซ้อมเมื่อกลางสัปดาห์ทำให้เขาต้องพักนาน1เดือนแบ็กหน้าบราก้าเทรนเนอร์ชาวฝรั่งเศสวัย61ปีของนีมโอลิมปิกนำทีมลงเล่นล่าสุดนัดแพ้ดียง2ประตูต่อ0ในแมตช์กระชับมิตรเมื่อ3สิงหาที่ผ่านมาที่สนามกลางในสตาร์ลาเดเยวิทบูเวตประเทศฝรั่งเศสนัดนี้ทีมขาดซีดีซามิดฟิลด์เซเนกัลบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายในรายของเกมองเดิร์ฟกองหน้าหายเจ็บหัวเข่าซ้าย